เอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลว้าวสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสุรากาศปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลากกะแปลว่าไปต่อไม่ได้มันเสร็จมาลากกะไปต่อไม่ได้ปรัชญาไปต่อไม่ได้เลยนะถอยหลังจากปรัชญาซะมาเป็นบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดีกว่าไหมพี่ดีอ่ะก็มาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยค่อยขัดค่อยเกลานะเราไม่มีภาวิจารณ์ใครไม่น่าจะมีความเสื่อมเสียเกิดขึ้นใช่นะเพราะฉะนั้นใช้คำว่ามันเรื่องของเราคำว่าเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอนะครับจะอยู่จอ Face Live ในเวลานี้หรือจะอยู่ใน YouTube Live ในเวลานี้ทั้งหมดบ้านหลังนี้มีอยู่2ห้องห้องอยู่กับห้องเฟสก็คือหลังเดียวกันมีชื่อว่าบ้านเรา .tv เห็นไหมเมื่อเราอยู่บ้านหลังเดียวกันจะอยู่ห้องเฟสห้องอยู่มันก็เซมไม่มีอะไรผิดไม่น่าจะมีอะไรที่จะกังขาไม่มีอะไรที่จะกังขาไม่ใช่กางขานะไม่มีอะไรที่จะกังขาแปลว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดความสงสัยนะแปลว่ามนุษย์เราถ้าไม่มีคำว่ากังขาหรือไม่มีคำว่าสงสัยมันก็จะไม่มีคำว่าระแวงระวังเกิดขึ้นนะไม่มีคำว่าระแวงไม่เองกลัวอย่าให้ถึงขั้นเกรงกลัวเจ็บกลัวตายกลัวจะไม่มีอยู่ไม่มีกินไม่มีใช้ความกลัวทั้งนั้นเป็นเพียงแค่คำถามเล็กๆทำไงจะมีอยู่ทำไงจะมีกินอยู่กับกินเลือกอะไรสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยไอ้อยู่มันมีที่อยู่อยู่แล้วถ้าคำถามนี้ถามมาตั้งแต่เด็กอยู่กับกินเลือกอะไรก่อนเด็กจะเลือกกินก่อนนะครับกินให้มีชีวิตอยู่ได้ก่อนสัก1หรือ2ชั่วโมงใช่ไหมตอนนั้นถ้าเด็กพูดได้จึงจะหาที่อยู่แต่เกิดมาปุ๊บก็มีที่อยู่ที่กินแน่นอนเพราะว่าแม่เขาเป็นคนที่ทำหน้าที่ให้มีของกินที่อยู่ให้ลูกน้อยของเขาแม่เขาทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วอยู่กับกินโอเคไหมครับใช่นะมาถึงวันนี้ต่างคนต่างโตเติบใหญ่มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับอยู่กับกินเลือกอะไรก่อนอยู่ไม่มีอยู่แล้วมันถึงมาถึงตรงนี้ได้กินสิครับพรุ่งนี้จะมีกินหรือเปล่าฮะมาเรือนนี้ล่ะต่อไปล่ะต้องกินแล้วหรือใคร
การกินยังพึ่งใครอยู่หรือเปล่าเวลานี้ถามตัวเองครับไอ้แค่เรื่องกินเรื่องเดียวนะยังพึ่งใครอยู่หรือเปล่าหมดเวลาจะพึ่งท่านเหล่านั้นแล้วหรือยังเราจะหาอยู่หากินเราจะทำมาหากินด้วยตัวเราเองได้ไหมได้อย่างไรนี่คือคำถามในชีวิตที่เป็นจริงที่อยู่มีอยู่แล้วที่กินเมื่อวานนี้มีแล้วมันถึงมาถึงวันนี้ได้ที่นี่ก็กินไปแล้วมันตอนหัวค่ำนี่แล้วพรุ่งนี้จะมีกินอีกไหมเนี่ยคำถามอย่างนี้เป็นคำถามของชีวิตประจำวันนะครับหรือไม่เคยใครถามตัวเองเลยแบบนี้ถ้าไม่เคยก็เคยซะนะถ้าไม่เคยก็เคยซะนะแล้วก็จะมีคำตอบเองถ้ามีคำถามตามที่ว่านี้แน่นอนนะครับงานงานทุกคนต้องทำงานเห็นไหมครับจะงานในบ้านงานนอกบ้านงานในบ้านมีอะไรบ้างบ้านที่ว่านี้บ้านใครบ้านเราบ้านพ่อแม่เราหรือว่าบ้านเรางานในบ้านแล้วงานนอกบ้านต้องจำแนกแล้วครับงานคือเงินเห็นไหมเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานงานคือเงินเงินคืองานไม่จบงั้นเปลี่ยนงานคือเงินหรือใช่เงินคือของกลางตัวกลางของกลางให้ได้มาซึ่งการแลกเปลี่ยนของอยู่ของกินของใช้ใช่ไหมต้องคิดใหม่แล้วเงินคือของกลางสุภาษิตจีนเงินอยู่ไหนอยู่ในอากาศเงินอยู่ไหนอยู่ในอากาศอากาศคืออะไรตอบแบบคนสมัยเมื่อ 3,000 ปีมาแล้วนะอากาศคืออะไรถ้าว่าคนเกิด 3,000 ปีมาแล้วเขาจะตอบว่าอากาศคือความคิดแปลว่าเงินอยู่ในที่ความคิดเงินเนี่ยอยู่ในอากาศอากาศคืออะไรอากาศคือความคิดเพราะฉะนั้นเงินคือความคิดมีไหมล่ะครับความคิดว่าจะทำอะไรวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ถ้าไม่มีมีซะถ้าไม่เคยเคยซะลูกหงอกชี้แนวชี้นำนำพาให้เกิดความคิดที่ว่านั้นนะคิดจะทำอะไรนะเริ่มต้นต่อแต่ซะเริ่มต้นใหม่คนไหนที่เคยล้มลุกคลุกคลานมาหลายๆอย่างหลายๆเรื่องอย่าไปต่อแต่ไม่ต้องต่อแต่เริ่มใหม่สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนักภาษาไรสองบาทาเดินดินกินข้าวแกงมันจะไม่พลาดมันจะไม่พลั้งเมื่อมันพลาดมาพลั้งมาผ่านๆมาเป็นความผิดคือคุณครูความผิดคือครูอยู่ที่ว่าจำแนกแจกแจงได้ไหมที่ผ่านมาที่มันพลาดครั้งเป็นความผิดจะให้ผิดอีกสุภาษิตเขาบอกว่าอย่าให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยนะแค่นี้เองมันก็ความผิดคือทำให้เกิดความรอบคอบ
รอบครอบกับรอบรู้รอบรู้ก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสาททั้ง5เรียนรู้รับรู้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสเรียนรู้ผ่านประสาททั้ง5ฟังคิดความคิดเงินอยู่ในอากาศนะครับอากาศคือความคิดนะครับฟังและคิดเดี๋ยวมันก็เป็นเงินถ้าคิดแล้วทำนะเดี๋ยวมันก็เป็นเงินอ่านแล้วก็คิดเดี๋ยวมันก็เป็นเงินถ้าผ่านการกระทำดมดูก็คิดเดี๋ยวมันก็เป็นเงินทำน้ำหอมน้ำเขียวมาซื้อมาขายกันกินดูก็คิดรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเดี๋ยวก็ทำข้าวแกงขายจนได้แหละสัมผัสดูก็คิดเงินคืออากาศอากาศคือความคิดดูสิว่ามีเรี่ยวแรงหรือยังเรี่ยวแรงหดหายไปไหนแล้วจ้ายังมีเรี่ยวแรงมีพละกำลังอยู่หรือเปล่าไม่มีบอกลุงออกจะให้ลุงออกมีเรี่ยวแรงผ่านอากาศผ่านช่องทางให้โดยวิธีไหนอากาศเป็นยาพละกำลังหรือเรี่ยวแรงมาจากอากาศน้ำอากาศดูดเข้าไปกลืนและกลั้นนานๆเห็นไหมแล้วก็มีเรี่ยวแรงแล้วเรี่ยวแรงคือกำลังร่างกายมีความคิดด้วยมีการกระทำด้วยมันจะหนีไปไหนเงินนะมันอยู่ในอากาศมีการกระทำด้วยจบไหมครับงานคือเงินเงินคืองานงานคือเงินเงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเครื่องบินมาขี่ก็ได้เปลี่ยนไปขี่เครื่องบินก็ได้เงินนั่นไปขี่เรือดำน้ำก็ได้ถ้ามีคนเขาอนุญาตให้ขี่นะไม่เรือน้ำเรือพายก็ได้วะไม่ได้เรือพายเรือแจวก็ได้โว้ยไม่ได้เรือแพเรือแจวเรือแคมนุนหรือแคนุนนุนนะผมก็ออกเสียงผิดขออภัยหน่อยเรือแคมนุนหรือแคนุนก็ไม่รู้ไม่แคก็แคมนะ เรือแคมนุนก็แปลว่าแคมมันใหญ่กว้างมันใหญ่เรือแคมนูนแคมนูนมันใหญ่ถ้าแคนูนรู้สึกจะเล็กเนาะไอแคนูนเล็กถ้าแคมนูนมันก็ใหญ่ก็แค่นี้แคมนูนกับแคนูนไม่อยากอะไรกันภาษาเป็นรหัสที่ใช้พูดจาสื่อสารกันให้เกิดความหมายสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นรหัสกอไก่ทุกคนห้องมี44ตัวใช่ป่าวรุ่นนะมีสระกี่ตัวมีวรรณยุกแก่ตัวผสมผสานเรียบร้อยแล้วก็เรียกภาษาพ่อขุนหรือภาษาไทยอีกไม่กี่วันจะไปเคารพคารวะสักการะอนุสรณ์สถานของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อจะนำมาใช้ในการเปิดศักราชใหม่เมื่อปีใหม่จะยั่วยุส่งเสริมคนให้เกิดยั่วยุส่งเสริมให้คนไทยเปิดสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศสอนฟรีแลกเปลี่ยนกันภาษา
เอาภาษามาแลกเปลี่ยนกันโดยเอาชีวิตความเป็นอยู่มาเป็นเดิมพันนอกนั้นท่านคิดต่อต่างฝ่ายต่างศึกษาภาษาซึ่งกันและกันเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่า1บวก1ต้องเป็น2แน่นอนอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมนี่อยากจะได้จังภาษาอังกฤษไม่รู้จะหาวิธีไหนจะได้ภาษาอังกฤษเข้ามาอยู่ใน DNA ในร่างกายตัวเองถ้าผมแตกฉานภาษาอังกฤษนะโอ้โหงานผมเนี่ยมันเวอร์วายเวฟหน้าเหมือนธรรมชาติเขากั้นเอาไว้กันเอาไว้มีคนเดียวใช้คนเดียวไม่แฟร์ใช่ไหมไม่แฟร์ผมน่ามันน่าจะมีเมื่อมีคนเดียวใช้คนเดียวไม่แฟร์ธรรมชาติเขาไม่ให้มีก็ต้องหาผู้ที่เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างแตกฉานนะครับมาอยู่ด้วยกันมาเดินทางด้วยกันมาทำงานเพื่อโลกว่าด้วยเรื่องราวสิ่งแวดล้อมมาทำงานเพื่อมนุษย์ว่าด้วยเรื่องราวของสุขภาพจากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจดีไหมพี่รับสมัครเลยวันนี้ด้วยอ่ะโทรศัพท์จะใช้นะครับ02-985-9886ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกความเชื่อแปลว่าไม่เลือกศาสนาแต่มีใจรักที่จะช่วยโลกช่วยมนุษยชาติเป็นหลักเป็นแกนถ้าเป็นกรรมพร้ากรรมพร้าได้ยิ่งแจ๋วตัวเป็นชายใจเป็นหญิงก็ได้ตัวเป็นหญิงใจเป็นชายก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ต้องขอระดับจีเนียสนะฮะแต่ไม่ใช่ระดับพื้นๆนี่ไม่เอาถ้าจีเนียสเขาแยกได้พื้นๆนี่ไม่ได้สับสนจะรู้ได้ไงลุงหงอกมีหูลุงหงอกมีตาลุงหงอกก็มีปากด้วยง่ายง่ายมากเลยมีปัญหาจะพาทำงานเพื่อโลกก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับแต่ทำงานเพื่อมนุษยชาติสองมือเปล่ารักษามนุษย์ย้ำเงินอยู่ในอากาศอยู่ที่ความคิดบวกการกระทำเชื่อมั่นว่ามันจะต้องเกิดขึ้นและมีแน่ครับโอเคไหมครับท่านติดอยู่หน้าจอที่ครบ 30,000 กว่าชีวิตไม่มีเฉลยเบอร์โทรศัพท์บอกแล้วนะเมื่อกี้เนี่ย02-985-9886รายงานตัวว่าขอสมัครงานกับลุงหงอกเชื่อมั่นว่าลุงหงอกมีอะไรดีว่าไปโน่นเชื่อมั่นว่าลุงหงอกมีอะไรดีๆทั้งด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นงานใหญ่ครับ
งานใหญ่ครับต้องมีความคิดระดับรางวัลโนเบลนะครับทั้งสองเสียงด้วยนะครับต้องมีความคิดไประดับนั้นด้วยแปลว่าระดับสากลนะครับคนบ้านเราไม่สามารถรองรับความคิดเหล่านี้ได้อย่าไปวิตกกับเพื่อนมนุษย์โลกนี้มีอยู่ 7,000 กว่าล้านคนถ้าคนในบ้านเมืองนี้ก็ไม่สนไม่เป็นไรเนาะดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้า นะพร้อมลุงหงอกพร้อมแล้วพร้อมแล้วจ้าเสนอตัวครับจึงจะรู้ว่าใครพอจะมีคุณสมบัติที่ว่านั้นนะครับเนาะใครจะมีคุณสมบัติที่ว่านั้นอ่ะถามตัวเองให้ได้แล้วจะมีคำตอบของท่านเองนะครับโอเคยินดีต้อนรับที่อยู่หน้าจออยู่ในจอก็แล้วท่านอยู่หน้าจอท่านกับผมอยู่ในจอเห็นไหมผมอยู่ในจอโอเคนะครับเราสื่อสารกันตรงนี้อ้าวนางฟ้าครับโอเคเนาะภาพเสียงชัดเจนดีเบาไปหน่อยเฟซเบาไปหน่อยเลยเมื่อวันบานเวลาผมพูดเสียงมันจัด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 อยู่เช่นไม่รู้จะเป็นยูหรือเป็นเฟซผมก้มหน้าพูดเงี้ยเสียงมันปัด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 นะฮะมันสะท้อนหรือเปล่าหรือยังไงก็ไม่รู้โอเคนะนี่บอกว่าเสียงเบาไปหน่อยนึงคุณแก้วตานะครับจากขอนแก่นขอนอ่อนแสงเหนือบอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีอีกคนนึงบอกว่าภาพดีชัดดีเสียงดีอีกคนหนึ่งเสียงเบาไปหน่อยแปลว่าบกพร่องที่เครื่องรับหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะคุณธนพรเพชรบุรีบอกว่าภาพเสียงชัดใช่ไหมครับใช่ไหมชัดเจนดีโอเคนะถ้าม่วงภาพเสียงชัดเจนดีครับแก้วตารังมาแล้วว่าภาพเสียงชัดเจนดีแล้วจ้าค่ะรับทราบครับโอเคภาพเสียงไม่ขาดบกพร่องนะครับทุกท่านภาพเสียงชัดเจนโอเคครับเราก็พยายามที่จะปรับทั้งภาพและเสียงให้มันสแตนดาร์ดนะครับมันเป็นงานของฝ่ายเทคนิคของเรานะครับจะต้องหาวิธีการให้เพื่อให้ไพเราะสนอโฉนไม่ใช่ครับไม่อยากจะให้เสียงใดๆมารบกวนแม้ว่าธรรมชาติเราได้แค่นี้นะครับเราไม่ใช่ห้องส่งในรูปแบบที่มันเป็นห้องสตูดิโอนะครับเป็นห้องแบบประผ้ากันธรรมดาอย่างเงี้ยได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเสียงที่ได้มาเนี่ยก็พยายามหลายตังค์นะครับชุดเนี่ยหลายตังค์มากนะครับเสียงไร้สายเนี่ยมันชุดของโรสเขายี่ห้อระดับท็อปนะฮะโรสโอเคนะมันไม่ใช่ยี่ห้อยูนินั่นนะครับภาพเสียงชัดแจ๋วสุรพงศ์นะครับมวกเหล็กมวกเหล็กโอเคครับต่อมาก็มีข้อสงสัยใดๆไหมครับอืม
แสงเหนือดีจังก็ฟังคลื่นภาษาจากฝรั่งโดยตรงครับก็ค่อยๆสดับไปมีคำถามไหมครับมีคำถามก็ปล่อยมาได้เลยครับอยากจะรู้เรื่องอะไรผมว่าผมตอบแล้วได้ทุกเรื่องนะผมว่านั้นจะส่วนตัวผมนะนะเรื่องมนุษย์นี่นะครับอย่าไปถามเรื่องอื่นหรือจะถามเรื่องมนุษย์ต่างดาวเอาดาวดวงไหนล่ะบอกไว้ด้วยอยากจะรู้มนุษย์ต่างดาวแล้วดาวดวงไหนบอกด้วยครับมนุษย์ต่างดาวเขาใช้ภาษาอะไร นะชะอำภาพสินชัดเจนดีโอเคนะครับมนุษย์ต่างดาวดาวดวงไหนครับถ้าบอกก็เป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวอังคารดาวเสาร์ดาวมนุษย์อยู่ไม่สนเลยครับไม่สนเลยมนุษย์ต่างดาวดาวที่ว่านั้นคือดาวนิวตรอนคุยกันรู้เรื่องถ้าเป็นดาวนิวตรอนนะคุยกันลุงหงอกรู้เรื่อง ถ้าไม่ใช่ดาวนิวตรอนไม่รู้เรื่องแน่นอนตัวผมก็อยากรู้ตัวเองว่าทำอะไรได้บ้างของดีมีมาแล้วจะใช้อย่างไรยังโรงเรียนก็จบแค่ป.หกใช้เป็นแต่แรงงานใช้เป็นแต่แรงอย่างเดียวคนธรรมดาเดินนี้กันถูกแล้วหรอครับใช้แรงอย่างเดียวถูกแล้วครับทำไปด้วยคิดไปด้วยแล้วจะรู้ว่าผลจากการใช้แรงนั้นมันจะให้อะไรเราสำคัญว่าพอเวลาใช้แรงเรียบร้อยแล้วก็ไปแอ่แลแถนอนกองอยู่กับน้ำเมาในนั้นจบข่าวชีวิตตันแน่นอนนะครับถ้าไปยุ่งอยู่กับน้ำเมารู้จักน้ำเมาไหมพี่ถ้าไม่รู้จักก็ยอมโอเคนะตราดจังหวัดตราดนะไม่ตราดกับตากเสียงต่างกันนะครับจังหวัดตากตากผ้าจังหวัดตราดจันทบุรีฮะตามด้วยตราดตราดจันโอเคไหมครับเสียงชัดเจนดีรับทราบครับมีบอสการใช้แรงนี่นะครับใครก็ใช้ทั้งแรงใช้แรงทำไงจะให้ใช้แรงน้อยเรียกว่าต้องหาเครื่องผ่อนแรงการคิดหาเครื่องผ่อนแรงทำสิ่งต่างๆมาผ่อนแรงนั่นแหละครับคือความคิดความคิดอยู่ในอากาศใช่ไหมครับเห็นไหมฮะคิดทำเครื่องผ่อนแรงใช้งานได้เรื่องอะไรทำเป็นแม่แบบเป็นตัวอย่างสามารถคิดจำหน่ายจ่ายแจกขายต่างหากได้เห็นไหมครับใช้แรงใช้แรงนี่ครับทำไปโดยคิดไปด้วยนี่คือแรงงัดทำไงจะยกควายได้ทั้งตัวควายเดินผ่านหน้าเรามาเอาอะไรมายกมันควายตัวนึงนี่หนักเป็นตันเนี่ยเห็นไหมครับแรงงัดได้ไหมดีดได้ไหมเห็นไหมมันก็ได้แล้วครับเรื่องการคิดนะครับเรียนเรื่องของคานงัดคานดีดวิชาเครื่องกลอยู่ใน YouTube เยอะแยะไป
อยู่ใน Google เยอะแยะไปกดไปเครื่องกลแค่นี้กดชั่วไปเดี๋ยวมันมาเสร็จสับอ่านเนี่ยอ่านคิดเข้าใจทำจบโอเคไหมเราก็ได้เครื่องผ่อนแรงนะจ๊ะจะทำรถไถนาก็ได้เห็นไหมจะเป็นคราดจะเป็นไถนาได้หมดแหละก็ค่อยทำเก็บเล็กผสมน้อยใส่เข้าไปเห็นไหมทุกวันนี้เครื่องออกเครื่องเชื่อมมันง่ายมากเครื่องนั้นไม่กี่ตังค์ทำให้ได้จะเชื่อมแก๊สเชื่อมไฟฟ้าโอ้สบายเลยทำเองฝึกรู้เรียนรู้ตัวเองนี่แม่นกว่าเยอะคำถามเจ้าค่ะทำไมเวลาแม่ตั้งครรภ์จึงได้มีอาการแพ้ท้องอารมณ์หงุดหงิดอาเจียนเกิดจากปฏิกิริยาอะไรกับลูกในครรภ์แก้ไขอย่างไรที่ไม่ต้องพึ่งหมอแม่ผมเวลาเขาแพ้ท้องนะเขาเคี้ยวหมากกินหมากเคี้ยวหมากรู้จักดินไหมครับคนอีสานกินดินแม่ผมกินดินดินไม่ใช่ดินทั่วไปนะดินที่ว่านั้นขุดไปลงเข้าไปในพื้นดินประมาณสักเม็ดสองเม็ดมันจะเป็นดินเหนียวไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวเนื้อดินมันจะเนียนเนียนมากเนียนถึงขนาดไม่เห็นเป็นเม็ดถ้าเป็นเม็ดเม็ดทรายมันเห็นเป็นหยาบๆใช่ไหมครับดินที่ว่านั้นมันไม่เห็นเป็นเม็ดเลยมันเนียนเรียกว่าดินเหนียวเอาไปเผาไฟมันจะมีกลิ่นหอมจะมีกลิ่นหอมแล้วแม่ผมเขาก็กินดินเวลาก็แพ้ท้องแพ้ไส้คนไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ว่าคนอีสานจนกระทั่งกินดินคำว่ากินดินลุงหงอกเล่าให้ฟังแล้วนะมันดินอะไรไม่ใช่ดินหมาขี้ใส่นะให้รู้อันนี้มันหน้าดินหมาขี้ใส่เลยมาหน้าดินอันนี้มันดินอยู่ในพื้นขุดไปอยู่ประมาณเม็ดสองเม็ดจึงจะได้ดินเหนียวที่ว่านั้นมันเนียนเป็นดินเหนียวเอามาเผาไฟมันจะหอมนะเคี้ยวกินธรรมดาเนี่ยครับถามว่าคันในท้องได้อะไรธาตุดินจ้าเห็นไหมผมจึงแข็งแรงก็คือตรงนี้เองแม่เขาใส่มาให้ผมไม่ต้องแต่เห็นอะไรเลยเห็นไหมฮะลุงงอกจึงแข็งแรงโอ้ไม่พี่เชื่อวิทยาศาสตร์อ่อนแอทุกราย เกิดในห้องปลอดเชื้ออุณหภูมิประมาณ23-25องศาเซลเซียสต้องเกิดในอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสก็จะแข็งแรงอยู่ท่ามกลางของความเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าการเกิดอยู่ในสถานที่เปิดคือธรรมชาติถ้าปิดก็แปลว่ามีห้องล็อกปลอดเชื้ออย่าไปไม่มีทางปลอดไม่ได้เชื้อไม่มีทางสถานที่ที่ปลอดเชื้อจริงๆคือเรียกว่าสุญญากาศอยู่ได้ไหมครับสุญญากาศอยู่ไม่ได้งั้นเรียกว่าปลอดเชื้อไม่มีทางปลอดเชื้อชั้นบรรยากาศไม่มีทางปลอดเชื้อแทนนี้มีหมดครับเรื่องเชื้อคำว่าเชื้อเขาว่าติดเชื้อไหมครับโรคอะไรติดเชื้อในโรคในเลือดติดเชื้อในลำไส้ติดเชื้อในปากไม่รู้ว่าเชื้อแมวอะไรไม่รู้คำว่าเชื้อเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกครับยกเว้นที่นั่นเป็นสุญญากาศและอวกาศเท่านั้นนะฮะจึงจะไม่มีเชื้อใดๆโอเคไหมครับนั้นพอฟังมาเยอะแล้วพวกปลอดเชื้ออยู่ในห้องปลอดเชื้อเนี่ยตายไวด้วยคนอยู่ในห้องแลบร่างกายอ่อนแอบอกให้ทราบไว้ห้องแลบคือห้องปฏิบัติก็ห้องสะอาดนั่นแหละห้องปลอดเชื้อนั่นแหละก็ใช่ได้โอเคไหมคนทำงานในห้องแลบ
เมื่อวานนี่ไม่ใช่เหรอคนไทยสัญชาติอเมริกันไปประกอบอาชีพในเรื่องของการแพทย์อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ LA ลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียมาที่นี่ทั้งสามีภรรยาด้วยครับเมื่อวานนี้เองจะขึ้นเครื่องอยู่แล้วรู้จักลุงหงอกรู้จักทางไหนไม่รู้เป็นเพื่อนฝูงแหลงรู้ว่าลุงหงอกใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ว่าในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์แค่นั้นเองครับเขาก็รีบหันหัวรถกลับคืนมาที่นี่เลยครับเขาก็ได้ทั้งคู่เห็นไหมเป็นคนงานที่ทำอยู่ในงานในห้องสะอาดเขาเรียกว่าห้องแลบของโรงพยาบาลด้วยครับเป็นหมายเลขหนึ่งครับที่ดูแลคนไข้เข้ามาโรงพยาบาลโอเคไหมครับเขาจะนำเอาน้ำลายมาตรวจเชื้อในห้องแลบโอเคไหมครับเอาอุจจาระปัสสาวะมาตรวจในห้องแลบเอาเลือดมาตรวจในห้องแลบคนที่ว่านี่เขาเป็นหมายเลขหนึ่งดูแลอยู่พอถึงที่สุดหมดงานไปว่ารีไทร์นะครับไม่ใช่เขาไล่ออกนะมันหมดตามอายุงานนะครับเท่านั้นร่างกายก็แย่ไปเลยภายในหนึ่งปีครับล้มเลยสมองเนี่ยจำแทบจะได้ไม่ได้แปลว่าเขาใช้สมองมากเหมือนกับเรแกนใช้สมองมากใช้ความคิดมากแล้วความคิดที่ต้องว่องไวทันใจครับระดับผู้บริหารระดับมันก็สะสมมันไม่ได้รีแลกซ์ออกจากภายนอกเสร็จจากห้องแลบก็กลับบ้านตื่นเช้ามาก็แลบอีกแล้วชีวิตอยู่อย่างนั้นหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นพอเวลาหยุดไม่ทำประกอบอาชีพแลบเหมือนกับคนที่รับราชการเนี่ย60ปีปุ๊บเกษียณไม่เกินปีฮะร่างกายแย่เลยเคยตีกอล์ฟได้ตีไม่ได้ เคยเล่นกีฬาได้เล่นไม่ได้เออมีไหมครับถ้ามีบอกครับลุงหงอกสองฝ่ามือช่วยได้ครับช่วยได้ที่นี่มีแต่ผมใช้เรียกว่ากล่องขอทานนะครับค่าน้ำค่าไฟนั่นอะไรกันถ่ายกรรมเติมบุญปากท้องบูบำบัดปากท้องลุงหงอกนี่ไม่ได้เปิดเลยไม่ใช่สามสี่เดือนมาแล้วไม่ได้เปิดเลยไม่รู้มีอะไรตรงนั้นบ้างใครไปมาที่นี่ไม่รู้ใครใส่อะไรบ้างแล้วก็มีอีกตัวนึงคือกองบุญพระศรีอริยเมตไตรแค่นี้เอง20กว่าปีครับทำมาอยู่นี่ตลอดโอ้ยถ้าผมต้องการเงินปีมาใช้แต่ละวันไม่หายคืนเงินอ่ะท้ายเงินจริงๆทำไมผมจึงไม่ทำเหมือนกับชาวโลกเขาทำกันเพราะมันมนุษย์เป็นมนุษย์ไม่เหมือนชาวโลกเขามันเป็นอย่างนี้แหละจะเหมือนชาวโลกได้ไงก็เหมือนชาวโลกก็เป็นโลกทั้งหมดสิครับมันต่างจากโลกสบังเป็นไง20กว่าปีก็ไม่เห็นตายนะที่ว่านี่ใช่ไหมครับไม่ได้มีการอ่อนล้าเลย20กว่าปีนะตั้งแต่ปี40นี่ปี61กี่ปีมาแล้วเนี่ยนั่นนะครับทำมาตลอดโอเคนะแจ้งเพื่อกรุณาโปรดกรุณาและต้องโปรดทราบอีกด้วยนะเดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาชวนเชื่อของจริงแต่ต้องได้แล้วจ้าดินโป่งผมก็เคยเห็นแม่กินครับดินโป่งคำว่าดินโป่งนะฟังรู้จักเกลือสินเทาไหมครับเนี่ยเกลือสินเทาเขาเรียกว่าเกลือภูเขาโอเคไหมมันมีรสเค็มๆพวกกวางพวกแก้งพวกสัตว์ป่ามักจะมาเลียหรือมันกินดินที่มันงอกออกมาก็เลยมันโป่งมันงอกมานั่นแหละครับมันก็เป็นธาตุอาหารอันหนึ่งนะครับ
ให้กับสัตว์เหล่านั้นเห็นไหมครับเขาก็มีความแข็งแรงโอเคไหมครับนี่เล่าเรื่องของประสบการณ์ตรงให้ฟังที่ว่าเนี่ยเข้าใจเนาะคุณแก้วตานะ นั่นแหละคือกินดินแพ้ท้องคนแพ้ท้องโอ้โหมันน่าบ้องหูจริงด้วยสิ่งที่ไม่เคยกินอยากกินอยากมากมากอยากพี่ลูกพี่ท่านไม่เคยกินอยากกินไอ้ที่เคยกินเนี่ยเบื่อเยาเข้ามาใกล้คนแพ้ท้องเป็นยังไงจริงที่เคยกินเนี่ยเยาเข้ามาใกล้มันเหม็นมากเลยเอาเข้าบ้านไม่ได้เลยกลิ่นมาเนี่ยโอ้โหเป็นฟืนเป็นไฟเลยไอ้ที่เคยมันจะเกลียดที่ไม่เคยเดี๋ยวโหยหวนหานี่เฉพาะของกินนะผมได้เจอมาแล้วระยะทาง15กิโลเมตรแค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวนะเอานะก็คงเคยกินมาก่อนนะติดใจ20ปีผ่านมายังจำได้อยู่ก๋วยเตี๋ยวชามนั้นโอ้โหอร่อยจังประมาณนั้นนะครับเวลาแพ้ท้องแปรมาให้กินหน่อย15ทีขาเอ้ยโทษ15กิโลขาไปนะกลับอีก15 30ไหมพี่เอ๋ยอ่ะยอมสุดท้ายก็ไม่เขากินโทษทีได้คำเดียวนะคำที่สองก็ไม่ได้เลยใส่ไปได้คำเดียวโหแม่จริงเคืองมากโหเราก็มีเวลาไม่มากนักเหมือนชาวโลกเขาใช้เวลาไปกลับ30กิโลพูดก็ไม่ออกไปอยู่หลังบ้านเนี่ยเอาเท้าทืบกระทืบพื้นที่บ้านเนี่ยโอ้ยอื้อดูสิครับอะผ่านไปแล้วนะครับที่พูดนี่มันไม่ใช่50ปีมาแล้วนี่ที่พูดนะครับรับชมกันฟังประสบการณ์ตรงถ้าไม่แชร์กันก็ไม่รู้เรื่องคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้เขามียากินแก้ท้องแก้แพ้ไม่ใช่เหรอทุกคนพอแพ้ปุ๊บงับยาก็ไปหน่อยแทนที่เด็กมันจะเจริญไปตามบริบทของธรรมชาติครับเอายาหรือเอาเคมีไปเบรกแล้วเบรกความคิดความอ่านความจำของคันอยู่ในท้องเด็กอยู่ในท้องไม่รู้ผมพวกนี้ผมไม่เคยอยู่แล้วครับก็อย่าว่าดีก็เชิญเองแล้วก็ผมว่ามันแย่มากเคมีวิทยาศาสตร์มันควบคุมอยู่ในท้องแล้วจ้าตั้งแต่เริ่มแพ้ท้องนั่นทำไมตายมันต้องมีคนลุงมันก็มีคนแบบลุงงอมาพูดจางี้นะมันจะรู้จักเกิดความสนุกคิดกันใหม่กันบ้างไม่งั้นก็ตามกระแสลงโอ้โหหนักเลยครับหนักเหลือเกินครับไม่ใช่ผมจะรู้ว่าผมจะทำงานหนักมากให้กับเรื่องราวของสุขภาพมนุษยชาติผมจะรู้ว่าผมจะทำงานหนักมากไปไหนก็เรื่องสุขภาพหมดครับอยู่ไหนก็เจอหมดตลาดโชตลาดแห้งรถโดยสารขึ้นรถฟื้นไฟมีหมดเดินขย่องขย่งโอ้โหนั่นลุงคะทำไมน้ำทะเลจึงเค็มน้ำในแม่น้ำทั่วๆไปจึงไม่เค็มจงรักษาความเค็มเสมือนน้ำมหาสมุทรแปลว่ามันเค็มดีนั่นเองความเค็มมันดีไม่ไปรักษามันไว้จงรักษาความเค็มจงรักษาความดีประดุจมหาสมุทรรักษาความเค็มจงรักษาความดีประดุจก็แปลว่าเช่นนั่นเองทะเลรักษาความเค็มมหาสมุทรรักษาความเค็ม
ถามว่ามีไหมล่ะที่มันไม่เค็มน้ำในมหาสมุทรมีไหมที่มันไม่เค็มผมว่ามีนะลองหาใน Google ดูสิครับใครมีแล้วบอกมหาสมุทรช่วงไหนที่มันไม่เค็มน้ำในมหาสมุทรผมว่ามีนะพวกนี้ก็มีแหละถ้าไม่มีก็ไปถามหลวงปู่ทวดเจียมน้ำทะเลจืดเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นะจุดนั้นนะครับน้ำทะเลมันไม่เค็มหลวงปู่ทวดไปเหยียบตรงนั้นเนี่ยน้ำผุดน้ำพุ่งอะไรก็ว่ากันไปกับน้ำจืดมันผุดพุ่งขึ้นมาตรงนั้นน่ะไปกินมันก็ไม่เค็มก็บอกว่าหลวงปู่ทวดแน่เหยียบน้ำทะเลจืดก็แค่นั้นเองนี่คือประวัติที่มาเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่นะจุดนั้นลองถามคนพัทลุงสิใช่เปล่าหนูหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดน้ำวันนั้นชาวบ้านไม่รู้เพราะทะเลเป็นผืนอยู่เงี้ยมันก็มีน้ำมันผุดมันพวยพุ่งมาเงี้ยไม่ใช่เหยียบไปเหยียบใส่มันก็ไม่เค็ม ก็มันพวยพุ่งไปมันของจืดมันออกมาแทนที่มันก็อยู่ในนาบริเวณแค่นี้เองครับเอากว้าง1เมตรก็ได้แล้วสมัยนี้1เมตรก็ได้น้ำตรงนั้นมันจะไม่เค็ม นะเหยียบใส่มันก็ไม่เค็มเพราะน้ำจืดมันพุ่งออกมาแค่นี้ก็หือหาปาร์ตี้กันทั้งบ้านทั้งเมืองผมไม่ได้กล่าวหาหลวงทวดนะที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับพอดีไปถึงตรงนั้นมันหิวน้ำพอดีหรือเปล่าเห็นน้ำวนตักมากินซะหน่อยเป็นไงก็ไปเข็มว่าแล้วก็ตีนแช่ซะหน่อยชาวบ้านที่ไปด้วยก็เห็นเนี่ยชาวบ้านก็มาตักกินก็ฮือฮาว่าโอ้ลุงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดก็เท่านั้นมันก็จบจะไปต่อไปทำไมแล้วมันอยู่แค่นั้นจริงๆใช่ไหมรู้จักน้ำภูเขาเค็มไหมทีนี้เออนู่นไปอำเภออะไรนอดเดี๋ยวนะจังหวัดน่านครับอำเภอบ่อเกลือไปน้ำจากภูเขามันเค็มกับน้ำทะเลมันจืดสองบริบทที่ไม่ต่างกันครับใช่ไหมสองจุดไม่ต่างกันเกลือสินเทารู้จักเกลือสินเทาไหมครับแถวๆกระสินเยอะแยะไปนี่มีทุ่งกุราร้องไห้ก็มีเลยเกลือสินเทาในนั้นขุดไปก็น้ำก็เค็ม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 ใช่ไหมก็มาต้มให้มันระเหยไปซะน้ำเหลือแต่เกลือเกลือก็เป็นเกลือสินเทาใช่ไหมครับถ้าเป็นทะเลก็น้ำทะเลนี่แถวสมุทรสงครามสาครเนี่ยก็ทำนาเกลือกันก็น้ำทะเลเข้ามาเปิดกั้นเอาไว้ให้ดวงอาทิตย์ทำหน้าที่ก็เหือนแห้งหายไปด้วยแต่เกลือก็เกลือไปใส่กระสอบขายต่อไปทำอะไรต่อทีนี้เกลือมันทำได้เยอะนะครับรู้ไหมคนทำงานกับเกลือเนี่ยเขาสามารถตั้งพรรคการเมืองได้นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับนะก็ยึดกระทรวงเกษตรมาตลอดเห็นไหมผมไม่เอ่ยเฉยๆว่าคือใครเอ่ยไปทำไมก็ไม่จะไม่รู้ลุงหอกอายุตั้ง70กว่าปีทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้เถอะนั่นแหละฮะก็เป็นส่วนทำไมถึงยึดแต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังมันมีอะไรอยู่ก้นบึ้งหรือเปล่าว้าว้าว้าโอ้พอของแค่นี้ไม่ต้องวิพากษ์หรอกน่าจะตายไปเนาะตกลงที่มันเค็มทะเลอะไรก็ตามก็ไหลลงทะเลหมดนะครับแค่นี้เองก็พอแล้วน้ำธรรมชาติมันไหลจากที่สูงที่ต่ำจะเป็นน้ำจืดมันก็มาสู่ทะเลทะเลมันจะมีช่วงน้ำกร่อยนะครับน้ำทะเลน้ำจืด
มาจากภูเขาไหลมาบรรจบกันช่วงที่มันกร่อยนี่อย่างเช่นแถวๆนนทบุรีนี่น้ำกร่อยนะครับที่ผมอยู่ทุกวันนี้น้ำกร่อยจืดมันก็ไม่จืดเค็มมันก็ไม่เค็มซะทีเดียวมันปนกันเรียกว่ากร่อยเหมาะกับอะไรรู้ไหมต้นทุเรียนพืชพันธุ์อาหารแถวๆจังหวัดนนทบุรีพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้มันขึ้นไปปทุมแล้วครับทะเลมันเข้ามาเยอะนะเขาบริหารจัดการน้ำไม่เป็นหรือเป็นมันก็ไม่ทันการปกติต้องเอาน้ำจืดมาปะทะน้ำทะเลไม่ให้ทะเลล้ำแดนขึ้นไปมากยังดีนะมีระบบชลประทานที่จังหวัดชัยนาทอย่างเงี้ยเนี่ยเขาต้องกันน้ำกันเพื่อมาไล่น้ำเค็มที่เจ้าพระยาไม่ให้ล้ำแดนขึ้นไปปทุมธานีอยุธยานะครับไหมครับงั้นต้องปล่อยน้ำมาให้เพียงพอในการขึ้นลงของน้ำทะเลต้องมาปะทะกันต้องคิดให้ได้ครับระยะการเดินทางของน้ำจากน้ำเขื่อนชัยนาทผมนักคิดเนี่ยผมวิศวกรนักคิดโอเคไหมถ้าปล่อยน้ำทะเลโทษถ้าปล่อยน้ำจืดจากจังหวัดชัยนาทมันมีเขื่อนกั้นอยู่ใช่ไหมเปิดอะไรเปิดเขื่อนปุ๊บปิด1วินาทีน้ำผ่านกี่ลูกบาศก์เมตรต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เอาแค่น้ำผ่านวินาทีเดียวนะกี่ลูกบาศก์เมตรปุ๊บปั๊บจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้คำนวณการจะไม่รู้ถ้าไม่รู้จะคำนวณการเคลื่อนที่ของน้ำจากชายนาทสู่ป่าเก่าชุพยาเอาจะได้เป็นเกณฑ์เอาสะพานกรุงเทพก็แล้วกันเป็นเกณฑ์หรือวัดอรุณก็ได้สะพานพุทธก็ได้เป็นเกณฑ์ตรงนั้นต้องให้ปะทะกันให้อยู่อย่าให้น้ำเค็มล้ำเข้ามาผ่านสะพานพระประมุขสะพานพระพันพุทธอย่าให้เข้ามามากผ่านสะพานพระชานผ่านสะพานพระพุทธวจนะยอดฟ้าจุฬาโลกแต่ก็สู้น้ำเค็มไม่ได้ครับน้ำเค็มมันล้ำมาถึงนนทบุรีที่ผมอยู่นี่สภาพพระนางเก้าเนี่ยน้ำเค็มเข้ามามันจะมีช่วงที่น้ำเสมอกันไม่ไหลสังเกตผักตบชวาก็ได้ใช่ไหมถ้ามาปะทะกันแล้วมันก็อยู่นิ่งน้ำนิ่งแปลว่าน้ำจากเขื่อนชัยนาทก็จะมาปะทะพวกนี้ต้องคิดอย่างดีนะครับถ้ามันมาน้อยจากเขื่อนชัยนาทนะฮะน้ำจืดมาน้อยน้ำทะเลมันก็กินแดนก็ไปเรื่อย ทีนี้พอเวลาจะเคลื่อนที่เข้าอยู่เงี้ยมันก็ย้อนอยู่เงี้ยครับจะลงก็ลงไปไม่หมดจะคืนกลับที่ก็ไม่หมดเดี๋ยวขึ้นมาเวลาดันมาอีกแล้วมันย้อนอยู่เงี้ยเห็นไหมฮะเรื่องนี้บริหารจัดการน้ำต้องแม่นนะครับต้องยกให้กรมชลประทานนะครับเขามีหน้าที่ตรงนั้นไม่รู้จะหากว่าน้ำมันล้ำแดนไปด่าไม่ถูกด่ากรมชลประทานหรือมาด่าผมโอเคไหมผมเล่าสู่ฟังโอเคไหมครับทีนี้น้ำพอลำเปิดขึ้นเขื่อนปุ๊บกี่วินาทีแล้วเจ้าพญามันออกมาขอบนอกทีนี้ทีนี้ขึ้นพื้นที่แล้วทีนี้ลึกเท่าไหร่เจ้าพญากว้างเท่าไหร่เจ้าพญาสูงสุดลบจากเท่าไหร่เจ้าพญาก็จะคำนวณน้ำมาจากเขื่อนมาปะทะน้ำทะเลไม่ให้หนุนมามากงานต้องเก่งนะครับถ้าน้ำเหนือมากก็ปล่อยมาเยอะก็พยายามไหลไปขับออกไปขับไปเรื่อยเพราะฉะนั้นที่น้ำมากน้ำมากน้ำเขื่อนลดเนี่ยก็ต้องรีบมาขับออกไปหน้าฝนแล้วบ้าไปขับออกไปอย่าให้ล้ำแดนช่วงน้ำมากต้องปล่อยมาปืดน้ำฝนมาจากฟ้ามันมากไงหรือว่านอนแต่แช่แป้งไม่ช่วยไม่ได้ตรงนั้นพอเวลาไม่มีน้ำฝนเอาน้ำไหนมาดันมันจะเนี่ยทะเลเห็นไหมครับแน่นอนนะคนที่คิดเรื่องน้ำต้องมีความสามารถสูงนะครับหมอทราบคิดเรื่องน้ำในน้ำจากในซอยต่างๆข้างจากพระเจ้าพญามีประตูกั้น
ระบายน้ำเข้าน้ำออกทีนี้ชาวนาจะต้องใช้สักเท่าไหร่แล้วถ้าไม่มีน้ำทั้งหมดแล้วมาจากฟ้าสวยไหมทีนี้รู้ไหมปี5758นี้จะฆ่ากันตายเพราะน้ำลูกงอกเนี่ยเป็นคนทำให้ฝนตกปี5859ลูกงอกนี่นะครับจะบอกด้วยวิชาฟิสิกส์นี่ล้วนๆเนี่ยลูกงอกนี่มันคนทำที่บึงบัวเพชรบอกให้ทราบไว้นะครับทำให้ฝนตกมาถึงทุกวันเนี่ยพูดมันอย่างนี้แล้วนี่มันปี60กลัวทำไมจะพูดใช่ไหมฝีมือลูกงอกอย่าไปหวังฝนอย่างอื่นนี่ฝนฟิสิกส์ไม่ใช่ฝนเคมีเพียวบริสุทธิ์ไม่มีโทษนิดเดียวก็ไม่มีฝนเคมีต่างหากที่เป็นโทษรู้ไหมหนุนโทษยังไงไปถามมาเองแล้วกันมาถามผมตรงนั้นผมเล่าฟังแค่นี้ก็ใช้สองหูเองก็แล้วกันเนาะเสียงขาดเป็นช่วงห่วยผมกระแทกเสียงมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะพลังเสียงผมไม่ได้จริงๆนะเวลาผมบูทเสียงปุ๊บแบบเดือดๆเดือดเสียงผมก็สังเกตหลายครั้งเหมือนกันนะลูกงอกโอ้ยไม่ทักแรงจังเลยคุณชราพรหันจากเกาหลีเกาหลีใต้ใช้ระบบ 5G แล้วมาแล้วจ้าเกาหลีใต้โอ้โหเจ้าพ่อเจ้าแม่ซัมซุงนั่นทำไปเล่นไปโธ่ใช้ 5G แล้วเหรอเนี่ยการป้องกันนอกจากการกับอากาศกลั้นหายใจทุกๆวันแล้วทางอื่นในการใช้ชีวิตประจำวันต้องทำอย่างไรที่ทำให้เราได้รับอันตรายต่อร่างกายน้อยที่สุดมีทางเลือกที่หนึ่งก็คือกับอากาศครับสร้างภูมิต้านทานกับตัวเองให้ได้ช่วยตัวเองตรงนั้นเรื่องที่สองฟังเสียงงอกเข้าไว้เออเสียงงอกไม่มีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงงอกมันจะไปช่วยกันเบิร์นป้องกันให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานแปลว่าผมใช้เรียกว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราภูมิคุ้มครองตัวเราเพื่อปกป้องไม่ให้มีอะไรมากระทำกับตัวเราจากภายนอกที่เป็นคลื่นเนี่ยเห็นไหมฮะภูมิคุ้มครองตัวเราเหมือนใส่เกราะคุ้มครองตัวเราในเวลาเราก็มันก็ป้องกันไม่ให้สิ่งใดมากระทบกับตัวเราเรียกว่าปกป้องเรียกว่าป้องกันเข้าใจภาษาเนาะเออต้องเข้าใจภาษาก่อนมันถึงจะมองออกมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเราเองสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมมนุษย์อย่างลูกงอกป้องกันได้แน่นอนที่ว่าในคลื่นที่ว่าจะเป็น 5G 10G มาเลยมาเยอะๆมีปัญญาผลิตมาเยอะๆไม่มีสิทธิ์ที่มาทำอะไรลูกงอกได้แน่นอนในคลื่นพวกนี้กล้าพูดแล้วคลื่นเหล่านี้นะฮะเข้ามาสร้างเป็นเครื่องมือตรวจวัดในร่างกายมนุษย์ณวันนี้นะครับต่อไปมันจะหมดยุคเคมีโคเคมีเป็นพิษยามันเป็นพิษยังไม่ยอมรับกันอยู่เหรอตรงนี้เออยังรับไม่ได้เฉยอย่าบริโภคมันเท่ากับทรายเคมีมันเป็นเคมีมันรวมตัวเนี่ยมันยากอยู่แล้วคำว่ารวมตัวหมายความว่าหยิบเอาโมเลกุลของธาตุสักอย่างก็ได้มาถ้ามันอยู่ในรูปของอะตอมมันบริสุทธิ์เอา2อะตอมมารวมกันเป็น1โมเลกุลหรือว่า3อะตอมก็ได้มารวมเป็น1โมเลกุลของโครงสร้างที่เรียกว่ายานะเอาอะตอมของธาตุ3ตัวมารวมกันด้วยวิธีการใส่ความร้อนเข้าไปเพิ่มความร้อนเข้าไป500องศาเซลเซียส1000องศาเซลเซียสถึงจุดหนึ่งมันจะรวมเป็น1เดียวกันเรียกว่าโมเลกุลยา1เม็ดถามว่ามีกี่พันล้านโมเลกุลด้วยแต่ละโมเลกุลมันก็ทำลายกันอยู่แล้วมันสะสางกันอยู่รู้ไหมกินเข้าไป1เม็ดเนี่ยมันเหมือนกองพันกองพันหนึ่งนะฮะมารบราฆ่าฟันอยู่ในลำไส้เราเองแล้วเรากระเพาะเราเองด้วยรู้ไหมครับ
เนี่ยมานี่ภาษาลุงงอกคนที่เขาผลิตเคมีมาพูดอย่างนี้ได้ไงเขาขายของไม่ได้คนที่เขาใช้เคมีเป็นเครื่องมือในการเยียวยารักษาผู้คนเขาพูดได้ไงเขาจะประกอบอาชีพไม่ได้เขาก็พูดไม่ได้ขืนเขาพูดเขาต้องไม่ประกอบอาชีพกันวิชาที่เขาเริ่มเรียนมามันใช้ไม่ได้เมื่อเขาเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพทุกคนแหละครับการเริ่มเรียนเวลาเนี่ยเพื่อประกอบอาชีพเถียงไหมเนี่ยเถียงลุงหงอกไหมจะเถียงลุงหงอกไปทําไมเล่าให้ฟังขนาดนี้แล้วหืมใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเนี่ยทีนี้เมื่อเวลาจะทําลายเคมีเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนมากกว่าที่มันรวมตัวกันความร้อนที่ว่านั้นในร่างกายเรามีแค่37.5องศาเซลเซียสเท่านี้มันจะทำลายได้ยังไงทำไมคิดไม่ได้ไม่เป็นใช่ก่อนๆไม่มีใครชวนคิดเลยมีแต่ชวนเชื่ออย่างเดียวผมก็ว่ามีลุงออกเนี่ยมาชวนคิดในเรื่องพวกอย่างนี้ไม่ใช่จะมาอวดศักดาได้หรอกครับผมไม่อยากจะเห็นผู้คนนี่มันเป็นง่อยเป็นหงิกกันไม่มีเรี่ยวมีแรงวันนี้ก็มีกี่คนที่ไม่มีเรี่ยวมีแรงเนี่ยจริงเจอลุงงอไปไม่เป็นไรเอาแรงกลับบ้านไปส่วนเงินไปหาเองไม่มีเรี่ยวแรงวันนี้เอาแรงไปก็ได้ทุกรายนะที่ว่าเนี่ยวันนี้ไม่น้อยกว่าเท่าไหร่สิบเท่าไหร่คนเนี่ยมีแฟ้มอยู่เนี่ยดูเมื่อไหร่ก็ได้ขี้เกียจได้ไม่เฉยหรอกเห็นไหมมันมีรายงานประจำวันอยู่เวลาเนี้ยไม่ใช่ไปโกหกใครที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับก็แค่สองมือเปล่ากับหนึ่งคำพูดที่พูดใจให้เกิดความเข้าใจที่ว่านี้มันจับต้องได้แล้วในเวลานี้เออถ้าผมการทำการค้าการขายไปอย่างโอ้ยไม่หายคืนเงินเอาทลายเงินพูดมา20 กว่าปีไม่เคยทำเลยจริงจริงปวดฟันมันนี่แจ๊บเดียวหายด้วยพวกปวดฟันบอกให้ทราบไว้ปวดแบบจะเป็นจะตายเนี่ยก็มาเลยเห็นไหมสองมือเปล่านี่นะครับต่อไปจากถอนก็ไปถอนเอาเองกันแล้วกันฟันใครเป็นผุเป็นพังไปถอนเอาเองกันแล้วกันแต่เรื่องปวดนี่ทันทีเด้อเห็นไหมครับหน้าตาเริ่มกระตุกพวกเนี้ยอย่าไปใช้คำว่าโบท็อกนะอย่าไปใช้ใช่ไหมโบท็อกที่เขาใช้กันเนี่ยโหเหมือนกับปูนซีเมนต์มาทาฉาบหน้าเอาไว้ข้างในมันไม่ได้มันเป็นระบบประสาทใช่ไหมครับทำตายิ่งกระตุกตากระตุกทั้งตาทั้งปากเพราะว่ากสันนิบาตสองมือเปล่าช่วยคนมาเยอะแล้วนะถ้าคนไม่มีความสามารถระดับนั้นพูดได้ไงระดับนี้ถ้าไม่มีความสามารถที่ใช้ระดับนั้นจะมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับมันต้องแน่ถึงพูดกล้าพูดได้อย่างนี้ที่ได้พูดแล้วก็ท่านก็ฟังเอาใช้สองหูให้เป็นประโยชน์สรุปนะคุณสราพรนี่ครับหายใจกั้นหายใจเข้าปากกั้นนานสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเองในระดับหนึ่งโอเคในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ฟังเสียงผมอยู่เรื่อยยิ่งสมาธิใส่สมอลทอล์กฟังที่ผมพูดนี่ใส่หูฟังอย่ามีอยู่แล้วอย่าใช้ให้มันเป็นเอามาใช้มันจะช่วยได้เยอะมากนั่นนะอย่าฟังแบบเหมือนฟังเพลงทั่วไปไม่เอาฟังอะไรต่างๆนี่ฟังให้มีสาระจริงๆให้มันเข้าอยู่ในปิ้งในขั้วหัวใจในศูนย์กลางสมองฟังเสียงผมต้องฟังให้รูปแบบนั้นมันจะได้เป็นน้ำเป็นเนื้อแม้ว่าผมจะพูดอะไรก็ตามทียังไงผมก็ไม่ด่าเมียเพราะใครให้ท่านฟังอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับยังไงผมก็ไม่ไปพูดจะให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะผมก็มีมาตรฐานในการพูดของผมเหมือนกันผมทำงานผ่านสื่อมันจะเป็น17ทั้งวิทยุทั้งรายวันทั้งโทรทัศน์ทั้งนิตยสารทำไมผมจะไม่รู้ธรรมชาติของสื่อต่างเหล่านั้นมาวันนี้สื่อออนไลน์เนี่ยมันโอเคอย่างนี้เลยครับเฟซไลฟ์ยูทูบไลฟ์เนี่ยนี่แหละฮะนี่แหละครับตัวมันจะครองโลกให้รู้ไว้มันจะครองโลกใช่ไหมครับพ่ออะไรรู้ไหม
ลงทุนแต่เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้เท่านั้นเองเวลาทำเวลาก็ไม่ได้ไปซื้อไปหาใครทุกวันนี้เวลาที่ซื้อขายเวลาจะหมดสภาพบ่อยไม่มีเหลือจะซื้อเวลาทีวีนี่ไปก่อนไม่ใช่อดรวมไม่เห็นบอกอะไรเลย์เอาพนักงานเยอะแยะนะไม่ใช่เลยสถานีโทรทัศน์แต่ละช่องเลย์เอาแปลว่าขอเชิญออกมีโบนัสหรือเปล่านู้นนั่นแหละครับโอเคไหมเล่าให้ฟังกันอย่างนี้สรุปแล้วนะคุณสราพรหวังว่าคงจะพยักหน้ารับทราบเรียบร้อยแล้วเนาะข้าวมันไก่ ใครทำข้าวมันไก่ขายบอกนะต้องใช้ข้าวดีๆข้าวเกรด A นะฮะอย่าไปใช้ข้าวแบบกินไปเหมือนขยะโอเคไหมครับขออนุญาตใช้เถอะไก่อย่างดีแต่ข้าวกินไม่ดีเนี่ยอย่าทำนะครับคนมาซื้อกินครั้งเดียวต้องใช้ข้าวดีๆเม็ดอย่างเป็นตัวนอนนะครับหอมมะลิอย่างดีเหนียวๆหน่อยถ้าผมเลือกข้าวญี่ปุ่นเหนียวๆหน่อยเออไปกินข้าวที่รัสเซียผมชมเลยนะข้าวเขาเขาบอกว่าเอามาจากฟินแลนด์ยังไงเนี่ยข้าวที่ว่ามาจากฟินแลนด์ข้าวเขาอร่อยครับบอกให้ทราบไว้นะนั่นนะข้าวเขาอร่อยแต่ข้าวบ้านเราก็คือข้าวเหนียวกินดีนะครับข้าวเหนียวต้องข้าวเหนียวอีสานโอเคนะครับถ้าข้าวเหนียวนะครับก็เป็นต้นตำรับข้าวเหนียวข้าวอีสานข้าวเจ้าก็มะลิโอเคไหมครับ คุณชราพรบอกโอ้ค่ะลุงแปลว่าเข้าใจแล้วกรวันเข้าถึงโอเคไหมครับไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะฟังว่านี่มัน3:10ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปบ้านไปห้องแล้วนะห้องอยู่ How are you เป็นจังไดแปลว่าเป็นจังได How are you เป็นจังไดสบายดีบ่ตัวโอเคเปลี่ยนจากเฟซไปกด YouTube เปลี่ยนเป็นไงเนาะโป๊ะไปไหนต่อโอ้ชดมาด้วยจ้ากดชดเปลี่ยนเข้าไปโอ้โหเต็มจอเลยครับยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่ห้องอยู่อ่ะเริ่มขออนุญาตสะกิดเบาๆดีมั้ยครับตามธรรมเนียมสะกิดเบาๆห้ามตกใจผมถึงนะผมสกีนี่ถึงท่านนะบอกเลยไม่งั้นจะเด็ดดอกบัวชดจะต้องโดนดาวได้ไงสกีนี่ถึงท่านนะผมไม่พูดเล่นนะงั้นผมต้องค่อยๆให้มันเบาๆโอเคสรินเลอร์สวัสดีลุงหนอบบอกหน่อยไม่ได้เหรอว่าอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่จุดยานี่โอเคเพิ่งทราบอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องอะไรล่ะเล่าก็ได้เน้นน้อยก็ได้เน้นน้อยกว่าลันวัดไงพระร่วงนั่นล่ะรู้ไหมว่าพระเจ้ารามคำแหงมหาราชนั่นคือพระร่วงมีใครรู้กี่คนบ้างนะการที่จะเปลี่ยนตัวหนังสือออกมาให้คนใช้กันเนี่ยพระอรหันต์นะมันก็ถึงมีความคิดที่จะสามารถเอาตัวสอนมาเรียงกันเก่งมากครับผมเดี๋ยวเก่งเป็นนักประยุกต์ชั้นหนึ่งตัวหนังสือไทยนี่นะให้รู้ไว้
จีนก็เข้ามาร่วมนะสังเกตดีเขมรก็ร่วมขอมก็ร่วมอินเดียก็ร่วมนะตัวหนังสือไทยนี่รู้ไหมรหัสเหล่านี้นะครับให้รู้ไว้ถ้าแน่ไม่จริงจะดึงมาใส่ได้ยังไงภาษานี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มหัศจรรย์มากเหนือกว่าคอมพิวเตอร์หลายร้อยล้านหลายหมื่นล้านเหมือนเหนือกว่าหลายแสนล้านเครื่องภาษาเนี่ยครับเพราะภาษามันจึงเป็นได้ทั้งศิลปะและวัฒนธรรมแต่คนออกมาใช้เอาภาษามาใช้ในรูปหลากที่หลากหลายมาสร้างค่านิยมมาทำลายสังคมได้ด้วยเช่นภาษาพูดต่อไปนี้คือทำดีแล้วอย่าเด่นจะเป็นภัยสวยชิบหายเลยใครเนาะเป็นคนบัญญัติภาษาตัวเนี้ยเอาไว้ให้สังคมคนไทยได้ได้ด้วยซ้ำใครเนาะคือคนนั้นบอกหน่อยนะแต่ตามไปเยี่ยวราดหลุมหนึ่งถ้ามันยังอยู่จริงพุทธมันต้องเคืองจังพวกนั้นนี่นะคือแปลงตรงคือตีนช้างเหยียบปากนกแปลให้มันชัดเลยเอาภาษาเขาดินมาใช้ยังได้ด้วยนั่นแหละครับคนเก่งคนดีเกิดไม่ได้ครับระบบสร้างระบบกำแพงนี่ตาขายกั้นเลยนะครับแบบโอ้โหผมมองเห็นภาพนี้นะย้อนไปกี่ปีที่ว่านะไอ้คำพวกนี้ผมเรียนหนังสือประถมยังมีอยู่นั่นนะมัธยมต้นคำพวกนี้นะครับผมมัน74ปีแล้วนะอย่างน้อย60ปีนะครับที่มันอยู่ในสังคมไทยทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัย60ปีผ่านไปถามว่าวันนี้บ้านเมืองเราไปถึงไหนกัน60ปีนะสู้แผ่นดินฝั่งซ้ายของน้ำโขงได้หรือเปล่าจะไปคิดสู้กันครับไม่ดีไม่ใช่วิถีของเราวิถีของเราคือเข้าใจก็พอแล้วโอเคไหมครับต้องกลับไงทำดีต้องให้เด่นจะเป็นภัยขออภัยทำดีต้องให้เด่นแล้วก็เป็นรางวัลโชควันถ้าผมมีสตังค์ผมจะประกาศให้รางวัลเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ถ้าผมมีสตังค์ผมจะให้ทุนให้รางวัลเลยนะผมจะเอาคนเก่งมาช่วยเข้าไปปีไหนจะมีสตังค์เกิดผิดที่ถ้าเกิดดุยถังข้าวสารบ่อทองสักอย่างโอ้โหป่านนี้นะมันเกิดมาจากพื้นนาจริงๆนะไม่มีอะไรมากเกินไปกว่านี้หรือว่าธรรมชาติดัดสันดานเราไม่ให้เราหือไม่รู้ทุกวันนี้ตีแตกมาแล้วธรรมชาติมีอะไรกันธรรมชาติอยากสมัครเป็นผู้ช่วยคุณลุงจ้าอังกฤษต้องแตกฉานเลยหรือคะใช่เดี๋ยวจะฝึกอังกฤษให้เจ๋งอันแน่คุณชรุนเริกครับครับถูกต้องครับถูกต้องเลยครับรู้ตัวแล้วรีบโทรศัพท์มาครับผมคุยคนไม่กี่คนไม่กี่คำนะฮะแต่หวังให้ทราบไว้ผมจะรู้เลยนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่ครับผมขอสมัครอีกคนครับคุณลุงจากลูกชาวนาเต็มตัวมีแต่กายกับใจสิริมงคลชัยเอาเข้าไปไม่รู้จะช่วยคุณลุงหรือเป็นภาระก็ไม่รู้ในตรงนี้เราสำคัญขอมีส่วนได้ช่วยเหลืองานคุณลุงสักครั้งนะคะไม่มากก็น้อยหนูช่วยเรื่องงานวิจัยได้นะคะอันแน่เภสัชกรชำนาญการเอิ้นแน่พิเศษต่างหากมันต้องอย่างนั้นสิครับ
ต้องเปิดตัวตนอย่างนั้นอายุ40ต้นต้นค่ะโอ้โหอย่างนี้สิครับเขาเรียกว่าเปิดตัวมาอย่างนั้นเปิดอย่างนี้มันยุติเฮ้ยมีช่องทางไหมเนี่ยจะทำอะไรบ้างมะเภสัชกรใช่ไหมรีบมาเร็วผมบอกว่าใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดรีบมาเร็วรีบมาเร็วมาปรากฏตัวเร็วครับผมพูดว่าใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดจะบอกให้รู้ไว้รากไม้ทุกรากเป็นยาหมดหมดด้วยนะผลไม้ทุกผลเป็นยาหมดเอากับมันสิเอากับลุงงอกสิทีนี้ถ้าได้เภสัชกรชำนาญการพิเศษด้วยนะโอ้โหสี่แปดอายุ40ต้นๆสี่แปดด้วยนะเนี่ยสี่แปดผู้มีการกองไปแล้วสี่เก้าชิบดีนะให้ดูเชิญครับเปิดตัวครับคนเก่งต้องเปิดตัวถ้าคนดีออกมาปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองถ้าคนเก่งออกมาปรากฏตัวใช้ความคนดูคนดีประกบจะดีทั้งดีและเก่งผมเชื่อมั่นเป็นคนดีนะในส่วนตัวผมเชื่อมั่นนะครับถ้าคนสองกลุ่มนี้ไม่ออกมาปรากฏตัวสังคมเนี่ยจะไม่มีที่พึ่งเลยครับอย่าไปพึ่งในเรื่องของกลุ่มอำนาจครับโอเคนะครับกลุ่มหน้าก็ยกเข้าไปลักษณะหนึ่งเอาไว้เอาไว้กราบเขาเอาไว้ไหว้เขาเอาไว้บูชาเขากลุ่มทำงานกลุ่มมีความเฉพาะตัวกลุ่มปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นครับปัจเจกบุคคลจะเกิดขึ้นปัจเจกแปลว่าพึ่งตนเองได้ 100% ปัจเจกโอเคครับคุณสรินเลิกนะครับมันต้องอย่างนั้นสิครับทุกวันนี้ไม่ต้องไปเหงียมเตียมไม่ต้องพูดตรงๆเลยหนูมีอะไรผมมีอะไรนะอยากทำอะไรทำแล้วเพื่อใครเอาตัวเองไปก่อนเอาเพื่อตัวเองก่อนอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดประโยชน์คนอื่นก่อนตัวตนอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันภาษาอย่างนี้อย่าเชื่อมันประโยชน์เขามันผิดธรรมชาติใช่ไหมฮะมันต้องช่วยตัวเองก่อนจึงช่วยผู้อื่นเขาได้นี่คือธรรมชาติหลักธรรมชาติไปช่วยผู้อื่นก่อนมาช่วยตัวเองมันผิดธรรมชาติเพราะฉะนั้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติเสมอโอเคไหมครับหลักธรรมชาติเป็นหลักที่โหนะเป็นหลักที่ยั่งยืนที่สุดคือหลักธรรมชาติถ้าไม่ใช่หลักธรรมชาติไม่ใช่ยั่งยืนแน่นอนครับจำไว้เลยครับหลักธรรมชาติต้องยอมรับสภาพเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนแปลงไปในหลักธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับด้วยนะจากวันก่อนเป็นขออนุญาตวิจารณ์นิดๆนะคุณวิพากษ์นิดนึงไม่ใช่วิจารณ์ครับคุณชรินทร์เนี่ยวันก่อนเฮ้ยชำนาญการพิเศษด้วยนะเว้ยไปไหนก็สวัสดีค่ะพออหมดต้องลดตัวนี้ออกไปมนุษย์เหมือนกันหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็เหมือนก็กระดอมจับคำนี้เอาไว้แล้วก็วางไว้จุดหนึ่งของตัวเองแล้วดำเนินต่อไปยังไงผมก็ไม่พาผู้คนตกคนลงคลองนะให้ดูไม่พาผู้คนไปตายแน่ๆผมไม่ใช่นักรบ
ที่จะพาผู้คนไปตายผมไม่เอาอยู่แล้ว ใช่ป่ะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักรบเพราะฉะนั้นผมจึงไม่รบกับใครเข้าใจไหมครับเรานำสิ่งที่เรามีออกไปให้ผู้อื่นก็ได้ประโยชน์เราต้องได้ประโยชน์แน่นอนเราต้องเอาก่อนครับประโยชน์พออยู่พอกินเหลืออยู่เหลือกินเหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอผมมีภาษาให้คิดอยู่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอพอกินพอใช้เอาตรงไหนขีดไว้ชีวิตนี้อย่าให้บกพร่องอยากกินก็ได้กินอยากนอนก็ได้นอนอยากใช้ได้ก็ได้ใช้ขีดเส้นใต้จึกมันจะเหลือกินเหลือใช้โอเอาไว้กันเหนียวของชีวิตใช่ไหมครับคิดให้ลงตัวให้ได้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอใครมาขอก็ยังเหลืออีกเหลือให้คนอื่นก็ขอต่อหมุนให้เป็นตรงนั้นความคิดผมเป็นอย่างนั้นนะบอกไอ้ตอนนี้ต่างหากที่มันยังลูกผีลูกคนเอานะผ่านภาวะพอจะบอกได้ว่าลูกผีลูกคนมันผ่านไปแล้วเนี่ยเวลานี้มันเป็นคนแล้วไม่ใช่ผีแล้ว ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับผมใช้ความสามารถส่วนตัวผมเฉพาะในการที่จะทำอะไรไม่ทำอะไรโอเคนะครับ ก็ถือโอกาสแสดงตัวเร็วครับวันที่6เจอกันก็ได้ครับอาทิตย์ที่6มกราคมเป็นวันที่ผมจะเปิดบรรยายในหัวข้อธรรมอจินไตยหัวข้อธรรมนี้มีมา 2,600 ปีแล้วไม่มีใครมาเปิดเผยลุงงอจะเปิดเผยตัวนี้ให้ฟังประวัติฟังประวัติคร่าวๆทำไมจึงมีคำว่าอจินไตยเอาไว้ในส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกมีตรงไหนไปถามประเด็น9ตรงนั้นประเด็น9ตอบไม่ได้ไปถามประเด็น18ประเด็น18ตอบไม่ได้ไปถามประเด็น27ตอบไม่ได้โละอย่าไว้เพราะมันมีอยู่ในนั้นอยู่อจินไตยมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรอธิบายประวัติคร่าวๆให้ฟังวันหนึ่งเวลานั้นมีคนถามพระพุทธเจ้าเป็นที่รู้กันนะวันนั้นพระพุทธเจ้าคือพระสัพพัญญูรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งทั้งในโลกในจักรวาลในกาแล็กซี่ในเอกภพเรียกว่าแสงกฎจักรวาลรู้ทั้งหมดคำถามมีว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรกรรมเกิดได้อย่างไรฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไรพระพุทธองค์ไม่ตอบคำที่พี่ผู้มาถามคนที่ถามนั้นผมเชื่อว่าคุณอนนท์ผมเรียกว่าคุณเด้ออนนท์เอาพระอนนท์ก็ได้เพื่อไม่ให้มันขัดใจพุทธศาสนิกชนพระอานนท์ก็ได้สงสัยถามคงมีใครกล้าถามเพราะพระอานนท์มันคนที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นพระยุรญาตนะครับพระอานนท์พระพุทธเจ้าตอบว่าเฮ้ยพอมันเรื่องไกลตัวไกลตัวที่ว่านั้นมันเป็นเรื่องอจินไตยไกลตัวมากเป็นเรื่องอจินไตยซึ่งแปลว่าอย่าไปคิดถึงจะมีคำถามก็คิดต่อไม่ได้หรอกเช่นโลกนี้เกิดได้อย่างไรมีคำถามดีแล้วแต่จะไปคิดต่อคืนคิดต่อไม่จบบ้าว่าอย่างเดียวใช่ไหมบ้าอย่างเดียวถามการเกิดของโลกถามการเกิดกรรมถามเกิดการเกิดฌานสมาบัติเรื่องญาณเรื่องฌานมีในคำสอนพุทธศาสนานะครับเรื่องอภิญญาล้วนๆครับ
เรื่องญาณเรื่องฌานบอกเรื่องอภิญญาล้วนๆเลยนะฮะอยากจะได้จังอยากจะได้อภิญญามนุษย์ทำไมมันจะไม่รู้ผ่านหน้าจอมาก็หลายท่านนะอยากจะรู้เหมือนกันอยากรู้มีสิทธิ์รู้อยากได้ไม่มีสิทธิ์ได้เลยครับขึ้นต้นคำว่าอยากเนี่ยจบข่าวเลยครับอยากมันเป็นตัณหาพวกนี้มันเป็นอัตโนมัติมันป๊อกแป๊กได้รู้เองเป็นปัจจตังโดยแท้เพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าไม่ตอบคำถามนี้เพราะว่าคนถามเนี่ยจะตอบยังไงยกแม่น้ำทั้ง8ทั้ง550ก็ไม่มีสิทธิ์เข้าใจเสียเวลาก็เลยตัดไปว่าเฮ้ยเรื่องยินตายพอจบข่าวเอาเรื่องทุกข์ดีสุขดีกว่าในโลกใบนี้เห็นไหมครับก็สอนเรื่องทุกข์เรื่องสุขเป็นตลอดมาสอนเรื่องกรรมวิบากกรรมตลอดเวลาใครก็ตามที่รู้เรื่องกรรมวิบากกรรมนั่นนะครับเรื่องภพชาติต่างๆนะว่าไปตรงนี้ต่างหากที่สำคัญกว่าเห็นไหมถ้ารู้สิ่งนี้ปุ๊บมันจะรู้อจินไตยทันทีก็เพราะรู้ผมรู้สิ่งนี้หมดผมถึงรู้เรื่องอจินไตยจึงจากจะเล่าให้ฟังมันเป็นต้นศักราชวันอาทิตย์แรกของปี6อาทิตย์ที่6มกราคมมาฟังให้ได้นะคนไหนอยู่ไกลก็ตีตั๋วเครื่องบินมาเลยจะจ่ายให้เองถ้าปรารถนาอย่างแรงกล้านะครับเห็นไหมครับมาเลยนอนที่นี่ก็ยังได้คืนหนึ่งฟังเสร็จแล้วนำพาสมาธิต่อตื่นเช้ามาก็บ้านใครบ้านใครจบข่าวมาเลยเห็นไหมครับอยากจะให้ฟังสดๆอยากจะให้ฟังแบบ180องศา360องศาเวลาผมยกตัวอย่างนู่นนี่นั่นมันจะมองเห็นเรื่อยถ้าหากว่าดูผ่านจอยเฉยมันก็ได้แค่กล้องมันแพนมันก็ได้แค่นั้นซึ่งมันก็ไม่ชัดอารมณ์จะต่างกันความรู้สึกจะต่างกันเยอะเลยครับโดยพระยิ่งจะมาถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานบริสุทธิ์ให้เนี่ยมาเลยครับแค่ตั้งมือรับ95%ได้รับแน่นอนพลังงานบริสุทธิ์ต้องการอยากจะให้ทุกคนถ้าเอาหมามาด้วยอยากจะให้หมารู้ด้วยซะซ้ำไปแต่อย่ามานะพี่นะจริงใจคอมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันจะได้รู้ไม่ต้องไปตัวงมโขงกันหมดเวลาแล้วเอานรกมาขู่สมมติมาขายมันหมดเวลาแล้วมันหมดแล้วเรื่องเทวดาเทพพรหมมันหมดเวลาพูดถึงมันแล้วมันมาถึงยุคของความเข้าใจเนี่ยจะหยิบยื่นความเข้าใจให้เพราะว่าโอกาสอย่างนี้มันจะน้อยถ้าผมไปอเมริกาไปผมรัสเซียผมไปออสเตรเลียไปทีเป็นเดือนทำไงอ่ะออกจากอเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียออกจากออสเตรเลียไปอยู่รัสเซียทำไงคนไทยเหงาไหมเนี่ยโอกาสจะได้ฟังจะมีไหมครับยกเว้นดูผ่านเฟซผ่าน YouTube เนี่ยที่ไหนผมก็ทำอยู่แล้วตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะเตรียมให้ขนาดนี้นะครับโอกาสมีแล้วนะครับไม่ได้ง้อที่ว่าเนี่ยแต่อยากจะให้รู้นะหรือมิฉะนั้นผมอาจจะบรรยายเคลื่อนที่ก็ได้หัวข้อเดียวเนี่ยบรรยายทุกจังหวัดเลยดีกว่าหาหอประชุมใหญ่ๆกันก็ดีนะนี่คือความคิดผมมันระดับนั้นนะด้วยมันจะได้รู้สักทีนึงวะมันเป็นถูกปิดมามากแล้ว 2,000 กว่าปีแล้วเรื่องนี้อจินไตยเนี่ยครับคนหนึ่งมาเปิดตัวในระดับนี้โอ้โหยิ่งพระสงฆ์องค์เนรเนี่ยต้องรู้แล้วเรื่องไม่รู้ได้ยังไงคฤหัสถ์นำหน้าเลยเวลาพระสงฆ์องค์เนรขออนุญาตนะครับวันนี้ก็รักษาพระสงฆ์อยู่องค์นึงมาที่นี่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับถามค่ะคนเคยเข้าฌานได้แล้วไม่ได้ฝึกประจําจะเสื่อมไหมครับฌานเนี่ยถ้าได้แล้วได้เลยเข้าได้แล้วได้เลยแล้วเรื่องฌานฌานหรือญาณอย่างรู้อันเดียวกันนะครับญาณอย่างรู้หรือฌานความหมายเดียวกันนะครับคนที่รู้นี่ต้องไปรู้ความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธจบ
ถ้าไม่รู้นั้นไม่ใช่ไม่ใช่ฌานไม่ใช่ญาณเป็นมโนคือนึกเอาเองบอกให้ทราบไว้นะครับพวกนี้ได้แล้วได้เลยไม่มีเสื่อมนะครับเพราะเรื่องฌานเป็นเรื่องที่สอนเอาไม่ได้แต่นาทีนี้มีคนมายืนเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยตัวเป็นนี่แหละครับเข้าใจไหมครับสวัสดีครับลุงสวัสดีจากฮ่องกงติดตามทุกวันค่ะคนนี้เขาส่งสตังค์มาทุกเดือนนะเนี่ยคนนี้ครับครับเข้ามาที่นี่สองครั้งยังไงเนี่ยเขามีเจ้านายดีคนนี้นะครับเขาอยู่ที่ฮ่องกงมาเป็น15-20ปีติดตามลุงออกทุกวันเลยค่ะโอเคครับยินดีฮะสวัสดีครับลุงหอกผมนายสมบูรณ์อินทรพิทักษ์จังหวัดเลยพาดไว้เสียงชัดเจนดีมากครับอากาศดีมากครับยินดีด้วยครับคุณนานาครับจะรีบไปกราบคุณลุงค่ะดีใจที่คุณลุงคุยด้วยค่ะผมไม่เคยปฏิเสธใครนะฟังคุณลักษณะผมก็ได้ฟังให้ดีผมมีมติในส่วนตัวผมบอกว่าผมไม่โกรธใครแน่นอนนะครับ 100% แต่มีสิทธิ์เคืองใคร3เคืองเท่ากับ1รำคาญ3รำคาญเท่ากับ1อกัปกิริยา3อกัปกิริยาเท่ากับ1วาจาคือการพูดปล่อยไปนี่แหละสแตนดาร์ดของตัวผมบอกให้ทราบไว้จำไว้เลยครับไม่เคยโกรธใครไม่เคยเกลียดใครด้วยไม่เคยรังเกียจใครด้วยนี่แหละคือลุงงอกมาตรฐานของตัวเอง3เคืองเท่ากับ1รำคาญบุคคลที่ทำให้ผมเคืองได้คือบุคคลที่ผมเห็นในสายตา จะเดินจะนั่งจะเดินจะพูดจะจาถ้าผมเคืองหนึ่งครั้งหนึ่งเรื่องไม่ว่ากันสองครั้งสองเรื่องก็ไม่ว่ากันครั้งที่สามครั้งเกิดเรื่องที่สามนี่สามเคืองแล้วพยายามจะมาใกล้ผมจะรำคาญ ถ้าผมรำคาญหนึ่งครั้งแล้วผมไม่พูดไม่จาหรอกครับหนึ่งครั้งแล้วครั้งที่สองมีที่สามมีต่อไปนี้เริ่มสามครั้งมันจะเริ่มพูดแล้วเรื่องนั้นอย่านะเรื่องนี้อย่านะนั่นอย่านะนี่อย่านะเริ่มพูดหนึ่ง